since I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. สวยงามพระราม8สำหรับใครนะครับที่อยากได้แบตเตอรี่ Xtel นะครับ2,234 3เซลล์ 11.1 โวลต์นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับก้อนละ420บาทนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ผมก็มาออกทริปนะครับอยู่ที่ตำบลคำตำบลโคกตูมนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับที่นี่ก็จะมีเป็นลานปูนกว้างนะครับเขาเรียกว่าลานตากข้าวโพดนะครับแต่ตอนช่วงนี้ไม่ได้ตากนะครับแล้วก็ตรงด้านนู้นก็จะเป็นโรงงานนะทางด้านหลังนะครับโรงงานนี้โรงงานอะไรเนี่ยโรงงานสุรินทร์หอมหญ้าครับสุรินทร์หอมหญ้างอมหญ้าอมหญ้าโอเคครับก็ถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวตำบลโคกตูมนะครับลองมาเล่นที่นี่ดูนะครับเพราะว่าสนามบินนี่คือกว้างมากๆนะครับแล้วก็รันเวย์นี่แบบสุดลูกหูลูกตาเลยครับคือน่าเล่นมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้มานะครับแล้วก็นำบรรยากาศแบบนี้มาฝากกับเพื่อนๆนะครับชาวพี่น้องชาวอาซีทุกๆคนเข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปริ้งปริ้งปริ้งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับสายหมุนนะครับเดี๋ยววันนี้มีคอนเทนต์นะครับมาฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องบินลำใหญ่มากนะครับชื่อว่าไวเปอร์เจ็ตแล้วก็มีอีกลำหนึ่งเป็นอะไรนะเป็นสปอร์เตอร์เป็นสปอร์เตอร์เครื่อง OS55 สองลำนะครับวันนี้มีคอนเทนต์มาฝากกับเพื่อนๆน่าสนใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับแล้วที่บินอยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นสปอร์เตอร์เนาะอันนี้ของร้านพี่หนุ่มพระบาท RC ใช่ไหมครับของพี่หนุ่มพระบาท RC นะครับแต่ตอนนี้พี่หนุ่มแกก็สีขาวเต็มหัวแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นหนุ่มหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันหลายปีแล้วอยู่ในวงการนะฮะก็เครื่องบินก็ตอบโจทย์ดีนะสำหรับมือใหม่ๆใช่ใช่ตอบโจทย์เลยแหละสำหรับมือใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยสปอร์เตอร์อย่างเงี้ยคือไม่ต้องคนใหม่ๆอ่ะไม่ต้องข้ามไปเทรนเนอร์ก็ได้เล่นสปอร์เตอร์เลยก็ได้มันก็ช้าได้เร็วได้เหมือนกันใช่สปอร์เตอร์ของแกก็บินเหมือนเทรนเนอร์เลยเนาะเนี่ยสวยงามมากๆเลยลงจอดเนี่ยปึ๊บอันนี้ขอโทษนะอันนี้ใช้วิทยุของอะไรเอ่ยอ๋อเรดิโออ๋อเรดิโอมาสเตอร์อันนี้เขาเรียกว่า TX16S นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับแต่เวลาบินเราต้องมาทัชสกรีนไหมไม่เนาะใครทัชสกรีนได้คือเก่งมากอะต้องเทพแล้วล่ะเราตานางตาข้างนึงมองเครื่องบินอีกตาข้างนึงมองรีโมททำได้ไหมร่วงครับไม่ได้นะหยอกเล่นฮะหยอกเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอันนี้ของใครนะอันนี้ของมิตรนิยมครับมิตรนิยมนะมินิโยมันนี้เพิ่งจัดมาใหม่ๆเลยเนาะเป็นนิปโป้ปีก1เมตรนิปโป้ปีก1เมตรอันนี้เป็นอันนี้ลำหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่พันกว่าบาทลำเปล่านะไม่รวมพวกชุดไปอะไรพวกนี้พันกว่าบาทนี่คือเฉพาะแค่ลำเปล่าเราหามอเตอร์หาอะไรมาลงเองเนาะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้โหเอาแล้วนะครับล่วงแล้วนะช็อตนี้แบบคือว่าต้องห้ามพลาดนะฮะดูครับหงายเก่งเลยนะฮะอินเวิร์ตมาพี่แกหลงหรือว่ายังไงเนี่ยน่าจะหลงนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูลำนี้นะครับไวเปอร์สปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับลำนี้นะครับอันนี้เป็นเจ้าของนะครับของเครื่องบินไวเปอร์สปอร์ตลำนี้นะครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเจครับเจนะครับครับอันนี้ไซส์นี่ประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยไซส์พื้นฐานของการบินเจ็ตผลการฝึกคือ 8.5 โลครับ 8.5 ใช่ไหมครับเป็นของ King Cake ครับ
อ๋อรู้ดูไหนว่าเป็นของ King Tech อ๋อตรงนี้ใช่อ๋ออันนี้คือในส่วนของตัวที่เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ใช่เป็นแบบว่าไอพ่นอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับเหมือนของจริงเลยครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันถังน้ำมันเนาะตอนนั้นถังสโมกครับถังสโมกใช่นี่ถังน้ำมันอยู่ด้านล่างอ๋อถังน้ำมันถังสโมกก็คือเป็นไปปล่อยควันอะไรใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อจะเดี๋ยวเราเติมเข้าไปอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับต้องเติมต่างหากอืมอันนี้คืออะไรอีกเนี่ยอันนี้เป็น UAT ครับ UAT ใช่เป็นถังกันฟองอ๋อถังกันฟองใช่คือไอ้เจ็ตเนี่ยมันไม่ต้องการอากาศเข้าไปให้ด้านในครับคือต้องการน้ำมันล้วนๆเลยอย่างเดียวอ๋อมันหลายถังจังเลยอ่ะ1 2 3 3ถังต้องมีแค่นี้ใช่แล้วนี้มันคือตัวที่ดีเลย์เหรออันนี้เป็นปั๊มครับปั๊มใช่อ๋อเป็นปั๊มดูดน้ำมันเข้าไปหาเครื่องผ่านดูจากถังแล้วผ่านเข้าไปอ๋อเข้าไปหาตัวนี้ใช่ครับโหหลายอย่างเลยเนี่ยก็มีกล่องควบคุมของควบคุมด้วยใช่อันนี้ก็จะเป็นควบคุมเป็นเบรกครับเบรกคอนเทนเบรกอ๋อนี่คือตัวเบรกนี่คือเบรกให้เครื่องบินมันเบรกล้อใช่ครับอ๋อมันมีเบรกด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับตัวเครื่องบินมันมีเบรกบินมันมีความเร็วแล้วก็ส่วนตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยเป็นกล่อง ECU ครับ ECU ดาต้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อไอ้ตัวนี้ก็เบรกเหมือนกันใช่ไหมใช่ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวชุดพับล้อรีแท็กอ๋อพับล้อใช่ครับอันนี้คือเบรกใช่อ๋อมันเป็นของค่ายเดียวกันนี่ JT ใช่ครับอันนี้ก็เป็นกล่องคุมระบบเซอร์โวทั้งลำเลยอ๋อนี่เป็นกล่องคุมเซอร์โวทั้งลำใช่ใช้แบต 7.4 โวลต์2ก้อนแล้วก็ใช้ลิฟฟี่ 9.9 โวลต์1ก้อนเป็นแบตเครื่องอ๋ออันนี้คือรีซีฟใช่ครับรีซีฟ2ตัวอ๋อรีซีฟอันนี้ตัวกล่องควบคุมใช่แล้วอันนี้ตัวพับล้อส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมเบรกโอ้โหหลายตัวมากๆเลยอ่ะไอตัวนี้ก็เป็น ECU ใช่ครับโอ้โหทำไมมันหลายตัวจังเลยอ่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนี่เป็นจออันใช่เป็นจอดูว่าจอดูเวลาตอนสตาร์ทอ๋อแต่ว่าพอเครื่องติดแล้วเราก็ออกถอดออกใช่ถอดออกอ๋อเดี๋ยวไปดูกันในตอนต่อไปเดี๋ยวจะดูกันในตอนเดี๋ยวจะบินให้ดูนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะดูนะว่าเขาจะมีการขั้นตอนในการทำยังไงนะครับอันนี้ก็ใส่แบตเข้าไปอันนี้ 9.9 โวลต์ครับผมอันนี้ 7.4 ใช่ 7.4 ใช้2ก้อนตัวนี้อ๋อ2ก้อนอีกก้อนนึงก็จะเป็นระบบเนี่ยกล่องควบคุมอะไรก้อนนึงจะไปเลี้ยงเบรกครับอ๋อก็หนึ่งไปเลี้ยงเบรกใช่อ๋อนี่ดีแท็กชุดดีแท็กพับล้อใช่ครับอืมเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าล้อหน้าเนี่ยมันก็จะพับได้นะครับพับได้ทั้ง3ล้อเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูตอนที่เวลาที่มันบินนะครับไอ้ส่วนช่องนี้เป็นช่องลมนะใช่ครับที่ดูดเข้าไปคือหลักการของมันก็คือเหมือนเครื่องบินจริงๆเลยใช่ไหมใช่เหมือนเครื่องบินจริงๆเลยครับอืมเรามาดูส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายนี่ก็จะเป็นส่วนของเป็นไปครับเขาเรียกว่าไปใช่ไหมใช่ครับแล้วตรงนี้มันพับเก็บได้ด้วยหรือว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นคีบของมันครับเอาเป็นคีบของมันเอาเป็นตัวที่แบบคอยประคองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะถ้าดูทำมาจากอะไรนะไม้บันซ่าน่าจะเป็นโคโมซิตมั้งครับพี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโคโมซิตเหรอใช่เป็นเหมือนไฟเบอร์เล่นนี่ต้องเล่นที่เรียบๆจริงๆเนาะถ้าไม่เรียบนี่คือเล่นไม่ได้เล่นตามบินตามคันนาไม่ได้แน่นอนต้องมาให้ถูกสนามด้วยนะนะครับถ้าเป็นดินลูกรังเนี่ยช่วงล่างอาจจะมีพังนะครับเพราะฉะนั้นพื้นลันเวย์จะต้องเรียบจริงๆนะฮะอันนี้ก็มีเป็นไม่ได้เนาะอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวไอรอนครับอ๋อไอรอนอ๋อได้เหรออ๋อนี่ไอรอนด้วยอันนี้แฟบใช่ครับอืมอันนี้เป็นไอรอนอันนี้ก็เป็นอีเวเลเตอร์ลัดเดอร์ครับสวยงามมากๆเลยนะครับทำไมรีซีฟมันมี2ตัวล่ะก็ใช้รีซีฟ2ตัวครับเหมือนกันอ๋อรีซีฟครับการหลุดอ๋อการพลาดการหลุดก็ใช้2ตัวควบคุมใช่ครับผมอ๋อผ่านระบบเอ็ดบัตนี่แล้วอย่างถ้าแบบว่าอย่างเครื่องบินเราเล่นกันทั่วไปอย่างเงี้ยเราใช้รีซีฟเป็น2ตัวได้ไหมได้ครับแต่มันจะเทอะทะไปไหมจะเทอะทะไปใช่ไหมใช่เราก็เลือกสักใหญ่สักอย่างหนึ่งทั้ง 2.4 หรือ900ก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวสมัยนี้เขาเล่น900กันแล้วอ๋อตอนนี้ 2.4 กันคราวนี้ 2.4 กันไปแล้วเนาะใช่ครับแล้วเจนี่เล่นเป็น 2.4 หรือว่าเป็น900อยู่ตรงผมเล่นทั้ง 2.4 ทั้ง900ครับตรงนี้ 2.4 มีหลุดไหมแถวเนี้ยก็ยังไม่เคยนะยังไม่เคยเดียวมัตเตอร์ก็ยังไม่เคยหลุดเหมือนกันไม่เคยหลุดเลยก็เล่นมาไม่เคยหลุดทีของผมเอา 2.4 มาดิเล่นได้เล่นได้ครับเล่นได้เนาะไม่เคยหลุดเดี๋ยวลองดูนะครับก็โอเคเดี๋ยวรออีกลำนึงเนาะเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับลำนี้Viper Sport เดี๋ยวติดตามดูตอนบินนะครับว่าจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนไปรับชมได้เลยนะครับมาแล้วนะครับกับคนนี้นะฮะเป็น
็นคนที่ดังที่สุดในสนามนะครับเกินไปไหมดังนี่ต้องขยายไปว่าอะไรดังนะฮะนะครับดังยังไงเดี๋ยวต้องติดตามรับชมอีกทีนะครับก็สปอตเตอร์น้ำมันวันนี้นะครับอลังการงานสร้างดูจากท่อไอเสียนะครับท่อไปนะครับอันนี้ท่อไปนี่มันคือมันมันจะดังใช่ไหมครับมันจะดังอ๋อมันจะดังดังแบบว่าเหมือนแบบเราไปแต่งท่อมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่แล้วก็ซิ่งรถซิ่งมารถซิ่งอ๋อเดี๋ยวนี้มาแต่งเครื่องบินซิ่งแล้วอันนี้เพิ่งเฟิร์สไปเมื่อวานเองจริงป่ะใช่ครับเมื่อวานมาถึงว่าดิยังดูใหม่คลิปเลยเพิ่งประกอบเสร็จแล้วก็ส่วนลำนี้ก็เป็น EDF ไฟฟ้านะครับเป็นแบฮอค80มิลของ SMSสวยงามสวยงามแดงชุดฉาดนักบินก็ใส่ชุดสีแดงด้วยนะฮะอันนี้เป็นน้ำมันเนาะหรือว่าอะไรเนี่ยไฟฟ้าครับไฟฟ้าอ๋อเป็นแบบว่าเป็นแบตเตอรี่6เซลล์ครับอ๋อก็คือเป็นดักแฟนใช่ดักแฟนครับดักแฟนเดี๋ยววันนี้มีให้ชมหลายลำเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวิทยุของพี่เขานะฮะอันนี้วิทยุ FR Sky X18S นะครับที่นี่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้เป็น FM หรือว่าเป็นอะไรเนี่ย 2.4 2.4 พ่วงกับ900 2ขึ้นในรีซิปตัวเดียวอ้อเหรอไกลลิฟต์เลยไกลลิฟต์ไม่ได้การไกลต้องการการหลุดเดี๋ยวเราถามก่อนว่านอนมาหรือยังเนี่ย น่าจะยังไม่ได้นอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนนะใช่ไหมครับผมเป็นดูอัลแบนก็คือว่าดูอัลแบนขึ้น2ขึ้นรีซิปเลือกใช้ได้มีทั้ง 2.4 ล้วนหรือว่าเป็น900ล้วนหรือว่าใช้ทั้ง 2.4 ทั้ง900ในตัวเดียวไม่ต้องอธิบายมากแล้วผมปวดหัวแล้วเนี่ยหลายอย่างเกินไปครับเดี๋ยวไปดูตัวลำนี้แล้วก็ส่วนของลำนู้นไวเปอร์สปอร์ตนะครับเดี๋ยวไปรับชมบินแบบสวยๆงามกันเลยนะครับคุณอันนี้คือสตาร์ทเครื่องแล้วเหรอใช่ครับโอ้โหสตาร์ทครับเงียบมากเลยก็จะมีจอบอกเรามีจอบอกแบบนี้ด้วยสตาร์ทออนสตาร์ทออนอุณหภูมิใช่ไหมใช่อุณหภูมิถ้าอุณหภูมิขึ้นก็แสดงว่าเครื่องเริ่มทำงานแล้วอ๋อนี่ตรงมีการพนมมือด้วยมีการเล่นของด้วยนะเทคออฟครับโอ้สวยงามมากๆเหมือนเครื่องบินจริงๆเลยอ่ะไฟหนึ่งก็ประมาณ5นาทีครับI've been driving this train. Yeah.
years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw into my name. I turn clouds into forest trees. I build walls to the atmosphere. I won't stop till I hear myself. สวยงามพระราม8ยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถือว่าสวยงามแล้วก็ดูมันดูดีไปหมดเลยนะครับตอนเวลาที่มันแลนดิ้งมาเนี่ยมันดูสวยงามมากๆนะครับแล้วเวลาบินเนี่ยมันจะไม่มีเสียงดังของเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นแบบเสียงแบบอะไรอย่างนี้นะฮะคือมันของจริงมากๆเลยนะครับกับไวเปอร์สปอร์ตนะสำหรับนี้ของคุณเจนะครับก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยวไปดูอีกลำหนึ่งนะเป็นสปอร์เตอร์เป็นแบบว่าท่อแต่งนะครับI've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw from the things I made. ยกดาบพี่อันตรายก็ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีความสนุกสนานกันแบบว่าสบายๆในสนามบินตำบลโคกตูมจังหวัดลพบุรีนะครับถือว่าเป็นลานที่แบบกว้างมากนะครับถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ลองมาเล่นดูนะครับก็ถือว่าวันนี้เอากิจกรรมดีๆมาฝากกับเพื่อนๆนะครับกับสนามบินโคกตูมนะครับมีทั้งเครื่องบินไฟฟ้าเครื่องบินน้ำมันแต่วันนี้ผมเอาแค่ในส่วนของไวเปอร์สปอร์ตกับเจ้าตัวสปอร์ตเตอร์มาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วครับกับชมรมฝูงบิตตัมอาซีลพบุรีครับครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวตำบลโคกตูมจังหวัดลพบุรีก็ซอย 6ซอย6นะครับก็เรียนเชิญมาได้เลยครับที่สนามตรงนี้น่าเล่นมากๆเลยนะครับก็สำหรับท้ายคลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับกับชมรมฝูงบินต่ำนะครับคือชมรมนี้ก็ยังเล่นกันอยู่นะครับสมาชิกมีกี่คนมี 3-4 คนครับมีแค่นี้นะครับ บินได้หลายรูปแบบครับเครื่องบินมากน้ำมันคือได้หมดครับเฮลิคอปเตอร์ก็ได้โอเคก็สำหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ